ที่เห็นซูเปอร์คัพ110ไอคิดถึงนะคะความคลาสสิกค่ะความเก่าความโบราณแต่พอมาเจอซูเปอร์คัพตัว2018อะค่ะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นตัวรถที่น่าจะมีอะไรให้เราคิดต่างออกมาจากเดิมได้ค่ะเหตุผลที่ส่งรถเข้าประกวดในครั้งนี้นะคะเพราะคิดว่าตัวเจ้าซูเปอร์คาร์2018เนี่ยค่ะมันสามารถทำให้เราสร้างความแตกต่างจากตัวรถในสมัยที่เรารู้จักคำว่าซูเปอร์คาร์จากเดิมเหตุผลที่เลือกแต่งรถในแนวคอนเซปต์สตรีทคัสตอมนะคะเพราะคิดว่ามันจะตอบโจทย์ความเป็นตัวตนของเราลงไปในตัวรถเจ้าซูเปอร์คาร์ได้มากที่สุดแรงบันดาลใจที่เราแต่งรถเจ้าซูเปอร์คาร์ออกมาแนวนี้นะคะหลักๆเลยค่ะคือเรารู้สึกว่าล้อเดิมเป็นล้อซี่ล้วนนะคะเราต้องการจะสร้างความต่างในส่วนของตัวล้อของเจ้าซูเปอร์คาร์ให้ออกมาโดดเด่นและเป็นที่พูดถึงมากยิ่งขึ้นค่ะความโดดเด่นของรถคันนี้เลยนะคะหลักๆเลยเน้นไปที่ตัวล้อนะคะในส่วนของล้อแม็กอะค่ะเราก็ดัดแปลงกระทะล้อให้เป็นล้อ16ขึ้นมานะคะเป็นงาน CNC ซึ่งดีไซน์ลายล้อขึ้นมาใหม่ก้านล้อนะคะซึ่งเป็นตัว X ซึ่งมาจาก Expense Shop นะคะในส่วนของที่เราดัดแปลงตัวอื่นก็จะเป็นส่วนของแฮนด์นะคะแฮนด์บาร์ตัวนี้เราก็เป็นตัวตัดต่อแฮนด์ขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ในส่วนของโช๊คก็ดัดแปลงมาจากตัวรถ C70 แล้วก็ในส่วนของสีซึ่งเป็นจุดเด่นจุดหลักของทางร้านซึ่งบ่งบอกถึงงานสีที่มันพิเศษสำหรับเจ้าซูเปอร์คัพตัวนี้จริงๆนะคะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะเราก็มีการตัดโครงรถเพื่อที่จะโชว์ส่วนของล้อหลังการดัดแปลงสวิงอาร์มนะคะซึ่งจะทำให้สวิงอาร์มมีความแข็งแรงรับกับตัวล้อส่วนของท่อนะคะก็มีการดีไซน์ท่อคู่ขึ้นมานะคะเพื่อให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้เราก็ได้เพิ่มเติม A2C เข้าไปในส่วนของจุ๊บลมนะคะแล้วก็ตัวตะข่ายหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็จะมีสายตัวรัดของด้านหลังนะคะกันรอยนะคะด้านล่างหมวกกันน็อกนะคะโลโก้นะคะซูเปอร์คัพคันนี้นะคะภายใต้ชื่อของ God of View คือเทพแห่งล้อนะคะขอฝากด้วยค่ะขอฝากร้าน Expense Shop นะคะร่วมเชียร์และร่วมเป็นกำลังใจในการประกวดรถครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ